ส่วนทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านบ่อยครั้งที่ได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆโรงเรียนใหม่ที่ทำงานใหม่เพื่อนใหม่เส้นทางใหม่จนไปถึงเพชรบุรีตัดใหม่เฮ้ย ไม่ใช่วันนี้เราจะพากันไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะไปตะลุยร้านเด็ดเมืองเพชรบุรีกันไปด้วยกันนะคะเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดเพชรบุรีหลายคนก็คงจะนึกถึงขนมหม้อแกงขนมจีนทอดมันข้าวแช่ลอดช่องน้ำตาลข้นหรือแม้แต่บัวลอยถูกไหมคะไหมพูดถึงนั้นเบาหวานจะขึ้นตาเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาตะลุยกินกันของกินของดีอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เราไปกินมาแล้วเป็นร้านกินเตาโฟแถวบ้านแหลมอันนี้ก็ยังอยู่แถวบ้านแหลมอยู่เป็นร้านบ้านสภาพบ้านแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวหมูที่ราคาถูกและอร่อยมากจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงเจ๊ตุ้มบ้านแหลมเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะอันนี้นะคะของดีเมืองบ้านแหลมเหมือนกันนะไม่ธรรมดาจริงดูเหยื่อใส่น้ำซะก่อนก็มีเส้นใหญ่เส้นมาม่าค่ะรสชาติดีเลยค่ะบ้านแหลมโอ้ยชั้นน่ารักอ่ะนี่เป็นเส้นเล็กคือไวๆแห้งข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเขาจะใส่คู่กับซอสพริกค่ะซึ่งมันก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงยังไงคนลองมาชิมดูนะคะรสชาติดีนะคะต้องลองค่ะเดินถัดมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ตุ้มก็จะมีร้านเล็กๆนะคะตั้งปิ้งกล้วยปิ้งกันหอมๆเลยค่ะไปต่อกันที่ถนน18เมตรลูกชิ้นปลาทอดซิมเซียนปลาเป็นลูกชิ้นปลาทอดทอดได้กรอบมากๆเลยค่ะไม่รู้พี่ก็ทอดยังไงกรอบกรอบกรอบจนทิ่มปากมาแล้วค่ะอร่อยนะไม่เคยเจอลูกชิ้นปลาที่ไหนทอดได้กรอบขนาดนี้มาก่อนน้ำจิ้มก็เด็ดมากเลยค่ะมีทั้งน้ำจิ้มแบบเผ็ดแล้วก็แบบหวานสามารถปรุงผสมกันได้นะคะอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็บอกพี่เขาเลยค่ะพี่เขาจัดให้ราคาก็อยู่ที่ลูกละ2บาทค่ะมีแบบไม่ทอดขายด้วยนะคะมี2สาขานะคะมีที่ตลาดโต้รุ่งด้วยส่วนสาขาที่เห็นจะเป็นอยู่ที่หน้าธนาคารอิสลามค่ะขายมา20กว่าปีเลยนะคะลูกชิ้นกรอบกลางค่ะอร่อยมากเดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะเจอเป็นคุณป้านะคะยืนปิ้งเขาเก็บว่าวกันอยู่ถุงละ25บาทค่ะหอยอันนี้เป็นเสาที่ลุงบอกว่าเอาไว้ไปดักหอยแมงภู่ไปปักเอาไปปักเพื่อให้แมงภู่มาเกาะมาเกาะนี่วิธีการก็คือลุงบอกว่าใช้ไม้ไผ่เป็นลำลามยาวประมาณ3เมตรแล้วลุงก็บอกว่าเอากระสอบถุงกระสอบก็คือต้องคันมันดูมันแบบไอ้นั่นแหละไอ้เสาที่เขาทำมีรถน้ำนั่นแหละเหมือนกับรถน้ำที่ชั้นก็จริงๆตอนแรกเราคิดว่าให้หอยมันมาเกาะตรงนี้เปล่าลุงบอกว่าจริงแล้วไม้พบกับมาเกาะด้วยนะเกาะด้วยเกาะมาเกาะตรงนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆลุงบอกว่าประโยชน์ของมันของลุงที่ใช้เพราะว่าเพี้ยใช่ไหมลุงเพียงรูมันมาเกาะแล้วมันก็กินไม้มันก็พังเขาก็เลยเอานี้มาทำเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นอยู่ได้ประมาณ3ปีแล้วลุงบอกว่าตอนเอาไปลงไปนะมันยังไม่เสร็จเท่านี้มันต้องใช้ไอ้นี่ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรลุงกระสอบถุงปุ๋ยดีก็ได้กระสอบถุงปุ๋ยแหละแต่ว่าลุงก็มาพันแล้วให้มันเอามาเกาะที่ไม้ใช่ไหมคะเพื่อให้หอยมันมาเกาะอีกทีนึงข้อมูลเพิ่มเติมลุงบอกว่าหอยแมงภู่ต้องปักลึกกว่าหอยแครงความรู้เพิ่มเติมวันนี้จากบ้านแหลมค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่คุณลุงแบ่งปันให้นะคะร้านข้าวต้มแจ็คเลี้ยงค่ะ
ป็นร้านข้าวต้มที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยนะคะเป็นร้านที่มีอายุอนามยาวนานกว่า70ปีเลยค่ะดูจากคนทำสิค่ะร้านเปิดกันตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง5ทุ่มแต่ถ้าของหมดก็คงเก็บก่อนนะคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะอร่อยราคาไม่แพงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยชิมกาแฟกันในเมืองเพชรบุรีเลยมีคาเฟ่นะคะมีกาแฟอยู่ที่เดียวกับโรงแรมมินตราค่ะตอนปักหมุดก็จะงงๆทางเข้าเล็กๆนิดนึงนะคะก็เป็นร้านกาแฟติดริมน้ำบรรยากาศดีทีเดียวเลยค่ะเค้กก็รสชาติดีไม่หวานนะคะกาแฟก็รสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะมีชุดเป็นชุดชาด้วยนะคะก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเอาชาอะไรมาพร้อมกับขนมเคียงข้างเลยค่ะร้าน Brother and Sister Cafe ค่ะเป็น2พี่น้องที่อยากทำร้านกาแฟนะคะก็เข้าไปที่ร้านเป็นร้านเล็กๆตกแต่งสไตล์มินิมอลเก๋ๆค่ะตกแต่งด้วยต้นไม้แถมหลังร้านก็จะเป็นบรรยากาศสวนอยู่หลังร้านนิดนึงนะคะแต่ถ่ายรูปสวยเลยนะคะบรรยากาศสบายๆค่ะร้านระยะไอศกรีมนะคะเป็นร้านเล็กๆ1คูหาเล็กๆนะคะตกแต่งด้วยสไตล์จิเลสไม่ถูกอะสไตล์อะไรอะน่ารักดีเป็นไอศกรีมโฮมเมดนะคะมีกาแฟด้วยแล้วก็เมนูที่สั่งอันนี้นะคะจะเป็นลอดช่องข้างล่างมันจะเป็นลอดช่องนะคะแล้วก็โปะด้านบนด้วยไอศกรีมกะทิค่ะรสชาติไอศกรีมของร้านนี้นะคะเป็นไอศกรีมโฮมเมดที่รสชาติไม่หวานค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานมากๆนะคะอันนี้ก็กินคนเดียวไปประมาณ6ลูกค่ะตกเย็นแล้วนะคะถ้าใครหิวแบบอยากทานอะไรอุ่นๆร้อนๆก็แนะนำที่นี่นะคะร้านข้าวต้มอาม่าค่ะเป็นร้านข้าวต้มที่มีทั้งข้าวต้มและก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นข้าวต้มแห้งข้าวต้มปลาเป็นปลาอินทรีค่ะเขาบอกว่าเป็นทะเลจากบ้านแหลมเลยค่ะทะเลบายบ้านแหลมนี้เป็นร้านที่อยู่ตรงสี่แยกนะคะทางไปวัดมหาธาตุก็เป็นร้านข้าวต้มที่ดูสะอาดสะอ้านดีเลยนะคะรสชาติดีไม่น่ารักมากเลยไม่น่ารักธรรมดานะน่ารักกับบ้านด้วยขนมจีนทอดมันมิติใหม่ของรสชาติที่จับคู่กันได้อย่างลงตัวเจต้นขนมจีนทอดมันใครคือเจต้นนะพี่เหรอใครคือเจต้นพี่ใครคนนี้คือเจต้นเสื้อแดงเหรอไอ้นี่คือเจต้นเหรออร่อยมากรสช่องน้ำตาลข้นเดี๋ยวหกเป็นขนมหวานที่เพิ่มความอร่อยโดยมีน้ำตาลตะโหนดเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญนะคะจากที่ลองชิมมาแล้วหลายร้านจิตชอบร้านกนกพรอยู่ที่หน้าเขาวังมากที่สุดเลยค่ะขนมบัวลอยป้าแป๊ะสะพานดำเดิมร้านป้าเขาอยู่ตรงสะพานดำแต่ปัจจุบันเขาย้ายใกล้ๆบ้านเขาแล้วนะคะมีเครื่องให้เลือกได้หลายอย่างนะคะส่วนตัวเราจิตจะชอบใส่ไข่จะเป็นไข่เค็มหรือว่าไข่ไก่ธรรมดาก็ได้สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาระดับความหวานเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะเราไปจบกันที่ร้านของฝากอันนี้อยู่แม่กลองค่ะไม่ได้อยู่เพชรบุรีหรอกแต่ว่าไปยังไงทุกครั้งนะคะขากลับก็ต้องแวะร้านนี้ค่ะลุงเขาอยู่ต้อนรับจนถึง3ทุ่มกว่าเลยนะจ๊ะช่วงนี้ยังไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็เที่ยวในประเทศไทยก่อนนะคะจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่น่าสนใจจัดทริปกินกันให้ตัวแตกด้วยบัดเจ็ตเบาๆกับร้านเด็ดเมืองเพชรบุรีค่ะอ
อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ